สอนสมัคร TrueMoney Wallet ละเอียดมากทำทีละขั้นตอนทำตามได้เลยวิธีการสมัคร TrueMoney Wallet นะครับนะสำหรับ TrueMoney Wallet เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่ผมแนะนำว่าคุณเนี่ยควรจะสมัครนะครับโดยเฉพาะคนที่ต้องการสินเชื่อนะครับเพราะในเนี้ยมีสินเชื่อมากถึง7ตัวนะครับแต่ใช้ได้จริงประมาณ5ตัวนะครับก็แนะนำเลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการสินเชื่อลองสมัครตัวนี้เก็บไว้ก่อนเลยเชื่อผมนะครับระวังมิจฉาชีพนะครับถ้าเกิดว่าคุณเผลอไปสมัครผ่านไลน์ข้อความ f a c e b o o k t i k t o k เนี่ยเป็นมิจฉาชีพทั้งหมดเลยนะสินเชื่อขอขงงจริ ไม่มีการโอนเงินก่อนหรือจ่ายเงินก่อนโดยเด็ดขาดนะครับจาไว้เลยนะแล้วถ้าเกิดขครพลาดแล้วเนี่ยผมแนะนำให้ดูคลิปนี้เลยนะครับเป็นวิธีการแก้ไขกรณีคุณเจอมิจฉาชีพนะครับสวัสดีครับผมปันจากช่องผันยกูปป้ออมนะครับก็เป็นช่องที่ทำเกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับแล้วผมจะบอกด้วยนะครับว่าต้องไปสมัครที่ไหนกู้ที่ไหนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพเนะี่ยมาหลอกลวงคุณนะ ยังไงถ้าเกิดคลิปนี้เป็นประโยชน์เนี่ยรบวนกดถูกใจกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับส่วนเรื่องกู้เงินนะครับกู้เท่าที่จําเป็นและชําระคืนไหวนะครับสำคัญมากๆเลยนะเราต้องสะกเครดิตของเราให,ให้ดีเลยนะครับสำหรับวิธีการสมัคร TrueMoney Wallet ให้ไปโหลดแอป TrueMoney Wallet ใน App Store Play Store หรือ Huawei เนี่ยให้ไปดาวน์โหลดใน App Gallery นะห้ามดาวน์โหลดจากที่อื่นห้ามดาวน์โหลดไฟล์ APK เนี่ยมาลงเองโดยเด็ดขาดนะครับโหลดด้วยตัวเองนะระวังไม่สาชีพด้วย ก็เข้ามากดแอป To Money w a l l เลเลยกดลงทะเบียนเข้าสู่ระบบให้กรอกเบอร์มือถือของเรากรอกลงไปเลยเขาก็จะให้เรากรอกรหัส OTP ซึ่งเขาเนี่ยจะส่งให้ทาง SMS แล้วก็กรอกลงไปได้เลยกรณีใครไม่ส่งมานะครับให้ไปเช็กก่อนนะว่าเบอร์เราเนี่ยกดถูกหรือเปล่านะและมีสัญญาณมือถือหรือเปล่าถ้าเกิดว่าครบเนี่ยให้รออีกสักชั่วโมงหนึ่งหรือวันหนึ่งเขากลับมาสมัครทีหนึ่งก็ได้นะเงื่อนไขาการให้บริการก็จะมีอ่านกดเข้าไปอ่านได้เลยเสร็จแล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขาการให้บริการ สแกนบัตรประชาชนก็จะให้ทําตามคือวางบัตรประชาชนตัวจริงให้อยู่ในกรอบเลี่ยงไม่ให้เกิดเงาและสั่งสะท้อนถือโทรศัพท์ให้นิ่งจนกรอบเป็นสีเขียวก็จะเสร็จกดเริ่มสแกนได้เลยแค่วางบัตรให้ตรงกรอบและกรอบสีเหลืองกลายเป็นสีเขียวเนี่ยแค่นั้นเองนะครับใครมือไม่นิ่งแนะนําให้วางบัตรบนโต๊ะแล้วก็เช็ดกล้องเช็ดเลนส์หน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดถ่ายไม่ได้จริงๆนะ คุณยืมเครื่องคนอื่นที่เขาไว้ใจได้มาสมัครแทนแล้วค่อยลบแอปทิ้งก็ใช้ได้นะครับเขาก็จะส่งมาที่หน้าตรวจสอบข้อมูลของคุณก็จะมีเลขที่บัตรประชาชนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดและให้เรากรอกข้อมูลเพิ่มเติมก็คือรหัสหลังบัตรประชาชนเป็นตัวอักษร2หลักและเลข10หลักหน้าสแกนใบหน้าคุณก็ห้ามสวมหมวกแว่นตาผ้าปิดปากและให้อยู่ในที่ที่มีแสงพอเพียงแนะนําให้หันหน้าเข้าหาแดดนะครับอย่าถ่ายย้อนแสงนะกดยินยอมแล้วเริ่มสแกนได้เลย ก็สแกนแล้วทำตามที่เขาบอกเสร็จแล้วก,กลับมาที่หน้าตั้งรหัสพินกรอกรหัสพิน6หลักทั้งหมด2รอบนะครับเพื่อยืนยันสำหรับหน้านี้มือถือใครสามารถสแกนใบหน้าได้สามารถเปิดการสแกนใบหน้าแทนได้เลยนะครับข้อมูลสำหรับติดต่อก็จะมีที่อยู่ตามบัตรประชาชนที่สแกนไปส่วนที่อยู่ปัจจุบันก็กรอกเพิ่มหรือติ๊กถูกถ้าที่อยู่เดียวกับที่อยู่บัตรประชาชนข้อมูลสถานที่ทํางานอาชีพอะไรทํางานที่ไหนกรอกให้เรียบร้อยเสร็จกดถัดไปได้เลยโควิด1ตรวจสอบและตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ ก็จะให้เลือกรับข่าวสารการตลาดจากทูมานี่วอร์เหรือเปล่าเลือกได้เลยแล้วกดตกลงก็เสร็จแล้วนะครับแต่เขาจะถามนิดนึงนะว่าคุณเนจะใช้ t ูมานี่วอร์ e รเนี่ยเพื่ออะไรนะครับก็เริ่มเลยเนี่ยใช้ทําอะไรเนี่ยก็กดไปได้เลยนะครับอันนี้ผมทําให้คนอื่นนะครับก็เลยกดตันที่เขาบอกนะกดถัดไปนะครับ ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ True Money Wallet พร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วนะใครจะสมัครสินเชื่อต่อเนี่ยก็สามารถดูคลิปต่อไปได้เลยนะครับและผมแนะนำนะครับ p a y n e x Extra เนี่ยเป็นสินเชื่อตัวที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับแค่คุณมีไรายได้มีเงินเข้าบัญชีเนี่ยคุณสามารถสมัครตัวนี้ได้เลยรู้ผลไปใน5นาทีแล้วก็สามารถกดเงินถอนเงินคืนเงินกดเงินถอนเงินคืนเัินได้เรื่อยๆเลยนะครับตามที่คุณต้องการนะแล้วรบกวนนิดนึงนะครับสมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับเป็นลิงก์ Promemoney. Kick เป y น EXTRA นะครับเขาก็จะพาเข้าไปในแอป to Money Wallet หน้าเป็น EXTRA เพื่อสมัครได้ทันทีเลยนะแล้วก็ฝากพิมพ์ a s c 0001 ตรงอ้างอิงพนักง,งานหน้าอาชีพเนี่ยก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับส่วนสินเชื่ออื่นๆที่สมัครใน TrueMoney เนี่ยเดี๋ยวผมจะทยอยออกคลิปรวีวิวิธีการสมัครแลวก็การใช้งานการจ่ายเงินตามมาอีกทีหนึ่งนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องนี้เลยนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะแล้วก็ฝากสปอนเซอร์หน่อยนะครับเป็นลิงก์ All l o a n นะครับกนะ็จะมีสินเชื่อทั้งส่วนบุคคลสินเชื่อรถสินเชื่อบ้านครบเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าไม่รีบร้อนไม่อะไรเนี่ยก็สมัครในลิงก์ a l l l o a n ของผมได้เลยนะครับเราสามารถกดได้ที่ ใต้คลิปนี้เลยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยนะสุดท้ายนี้ก็ขอทุกท่านเนี่ยกู้ผ่านแล้วก็ได้รับเงินเงินเนี่ยไปใช้ตามที่คุณต้องการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องฉุบเฉินเรื่องการสร้างอาชีพใหม่หรือเรื่องอะไรก็ตามที่คุณต้องการนะครับนะก็ขออวยพรทุกคนกู้ผ่านนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย